อย่าพลาดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่31สิงหาคมกับวันที่1กันยายน2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพชรโรงแรมเดียมเพชรเชียงใหม่ครับบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผาศิลปะโบราณขนาดใหญ่ลานโชว์งานปั้นอันตระการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนไซไม้ดัดกว่า500ต้นศูนย์ไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่สรรสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนเลขที่137/1หมู่6บ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร0530000222และ0532781877ทองทองโชคสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12อักษรขอชอขุมเงินขุมทองฉลองโชคจำนวน301หมายเลขในวันเสาร์ที่31สิงหาคมและอาทิตย์ที่1กันยายน2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามโทร053-278-265และ081-721-7999ห้ามพลาดประมูลเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุคุ้มเงินคุ้มทองฉลองโชคคุ้มเงินคุ้มทองฉลองโชคนายชาญชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12อักษรขอไข่ชอชิงในวันเสาร์ที่31สิงหาคมถึงอาทิตย์ที่1กันยายน2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหนึ่งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหา2556นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับมาร่วมกันประมูลแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยเฉลิมฉลองให้กับคุณแม่ของหมู่เฮานะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับเป็นแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านเพราะฉะนั้นเอาป้ายทะเบียนเลขงามเนี่ยครับเปรียบเสมือนกันทําบุญสร้างกุศลคือเป็นของขวัญให้กับแม่บังเกิดเกล้าจะเป็นของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดนะครับในวันที่31สิงหาคมกับวันที่1กันยายนที่โรงแรมดีเอ็มเพชรเชียงใหม่ครับสําหรับการประมูลครั้งนี้น่าจะมียอดประมูลที่สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากการประมูลหลายจังหวัดที่ผ่านมามีตัวเลขการประมูลมีราคาสูงขึ้นเพราะเป็นกระแสความนิยมของหมายเลขประมูลที่มีความหมายที่ดีมีคุณค่ารวมทั้งเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมประมูลเลขรถสวยค่ะในหมวดขอไข่ฉอฉิงซึ่งมีความหมายว่าขุมเงินขุมทองฉลองโชคค่ะขุมเงินขุมทองฉลองโชคสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12อักษรขอชอขุมเงินขุมทองฉลองโชคจำนวน301หมายเลขในวันเสาร์ที่31สิงหาคมและอาทิตย์ที่1กันยายน2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามโทร053-278-265และ081-721-7999ห้ามพลาดประมูลเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุThank you.
ปิดท้ายรายการสารดีลานาในวันนี้จะขอนำเอาคำเทศนาของพระครูวิสาทกิตติยาภรณ์หรือหลวงพ่อวันลบกิตติพัทโธเจ้าอธิการวัดพระธาตุดอยแท่นพระอำเภอสันทรายเชียงใหม่มาเป็นกำลังใจแด่ผู้ที่เลิกเล่าเข้าพรรษาเชิญครับก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะเมื่อเข้าพรรษามานี่2-3วันศรัทธาญาติโยมก็มีสมาคม คนเลิกเล่าเปิ้นก็ขึ้นมามาขอพรกับอาตมาอาตมาก็บอกว่าดีแล้วที่ได้เลิกเล่าขอให้เลิกกันจริงๆจังๆภายในพรรษานี่ถ้าได้ภาษาก็ดีถ้าต่อไปได้ถึงตลอดไปถึงตลอดชีวิตก็ยิ่งดีเป็นพรอันประเสริฐที่ทุกท่านเขาได้มาบำเพ็ญเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้เลิกเล่าบอกว่าวัน2วันหรือพรรษาหรือตลอดชีวิตไผปฏิบัติไผปฏิบัติได้อย่างนั้นเป็นพรอันประเสริฐละกับตนกับตัวของญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็ขออวยพรคือท่านทุกท่านสมประสงค์ที่ท่านจะปฏิบัติธรรมเป็นธรรมะในพรรษานี้ตลอดไปมงคลใดๆที่ผู้รับได้รับไว้ย่อมบังเกิดผลดีทั้งด้านจิตใจและหน้าที่การงานเสมอผมเงินผมทองฉลองโชคสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12อักษรขอชอขุมเงินขุมทองฉลองโชคจำนวน301หมายเลขในวันเสาร์ที่31สิงหาคมและอาทิตย์ที่1กันยายน2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามโทร053-278-265และ081-721-7999ห้ามพลาดประมูลเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผาศิลปะโบราณขนาดใหญ่ลานโชว์งานปั้นอันตระการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนไซไม้ดัดกว่า500ต้นศูนย์ไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่สรรสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนเลขที่137/1หมู่6บ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร0530000222และ0532781877ครับเป็นไรบ้างครับพอรายการสารดีลานาวันนี้ใครอยากให้เลี้ยงป่าไว้กินเองนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ถึงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็สำหรับจะให้พอว่าพันป่าน้ำจืดพันป่าน้ำทะเลที่งามๆมีอย่างไรพ่อมาที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับครับวันนี้เรื่องราวของการบ้านการเมืองก็กำลังเข้มข้นจะไปลืมนะครับติดตามข้อเรื่องของการเมืองบ้านเฮาพ่อเพราะว่าผู้คนมีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันวันนี้สารดีลานาฝากข้อคิดไว้นะครับว่าเฮาเลี้ยงอย่างทำอย่างมันก็จะได้อย่างนั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอคนโชคดีครับสวัสดีครับ